เปิดประวัติจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตานักธุรกิจทายาทตระกูลดังหมื่นล้านทำความรู้จักจินธรรมวัฒนะนักธุรกิจทายาทตระกูลดังหมื่นล้านสามีนางร้ายดังหนิงปณิตาก่อนล่าสุดตัดสินใจขอมูฟออนจากสามีนาทีนี้คงไม่มีใครไม่ติดตามส่องไม่ติดตามสืบจนเป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจกว่าหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะสามีอีกแล้วเพราะล่าสุดหนิงปณิตาออกมายอมรับกับสื่อว่าเธอกับสามีกำลังมีปัญหาครอบครัวพร้อมกับได้ออกมาเคลียร์หมดเปลือกถึงเรื่องราวชีวิตคู่กับสามีว่าเธอพร้อมหย่าและได้ทำข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่หากจะเอ่ยชื่อจินธรรมวัฒนะหลายๆคนสงสัยว่าเขาเป็นใครนั้นเราจะรู้จักหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นหลังจากบรรทัดต่อไปนี้ครอบครัวธรรมวัฒนะจินจรินธรรมวัฒนะเกิดเมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2524เป็นลูกชายของปริญญาธรรมวัฒนะประธานบริษัทสุวัคคีโฮลดิ้งจำกัดเจ้าของตลาดยิ่งเจริญซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินและที่ดินของตลาดรวมแล้วราวหมื่นล้านบาทที่ใครๆต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยจินดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขณะที่นอกจากงานบริหารในครอบครัวเจ้าตัวยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มป้องกันสีรถยนต์รวมถึงร่วมทุนกับเพื่อนเปิดค่ายเพลงอีกทั้งยังเป็นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท12แห่งและถือหุ้น9รายการอีกด้วยสำหรับจินนอกจากงานประจำยามว่างส่วนใหญ่เขาแบ่งเวลาให้กับการดูแลรถยนต์คลาสสิกและรถซูเปอร์คาร์นอกจากนี้ยังมักจัดทริปเที่ยวกับกวนเพื่อนสนิทที่มีทั้งไฮโซและนักธุรกิจระดับประเทศร่วมทริปเสมอแม้จะร่ำรวยแค่ไหนแต่เขาก็มักจะใส่เสื้อฟรีที่ได้จากงานต่างๆเป็นประจำรวมถึงกางเกงยีนก็มีอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งจะส่วนจนกว่าเสื้อผ้าจะเก่าหรือขาดทั้งนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวแทบจะไม่มีประวัติใดเปิดเผยออกมาเลยเช่นเดียวกับในโลกออนไลน์เพราะโซเชียลของหนุ่มจินก็แทบจะปรากฏชีวิตส่วนตัวที่เผยภาพไลฟ์สไตล์ลูกและหนิงรวมไปถึงการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆที่เห็นได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวขณะเดียวกันเส้นทางความรักจินธรรมวัฒนะเคยคบหาดูใจกับไฮโซสาวชื่อดังที่จะเลิกรากันไปก่อนได้มาพบรักกับหนิงปณิตาและเข้าพิธีวิวากันเมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2554ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะออกมาเปิดเผยว่าเธอและสามีมีปัญหาเรื่องความรักกันจริงท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายสำหรับเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กันต่อไปขอบคุณภาพ IG จินตั้มวัฒนะ เศรษฐาลั่นเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกลดค่าไฟทันทีปลุกเลือกส.กทม.รุ่นใหม่เศรษฐาลั่นเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกลดค่าไฟทันทีปลุกเลือกส.กทม.รุ่นใหม่ย้ำคัดมาอย่างดีฟ้าเหลิมแฉเจ๊หน่อยยังหาเสียงบอกเป็นพักที่พักน้องย้ำมีแต่มาดามนครบาลเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่24เมษายน66ที่ใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดพักเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศัยใหญ่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษากรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ช่วยนายจิรวัตรอรัญญกานนท์ผู้สมัครส.กทม.เขต31ทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันนายอารุ่งตุ้มน้อยผู้สมัครส.กทม.บางกอกใหญ่ภาษีเจริญและนายทิติวัตรอดิษฐ์สอนพันกุลผู้สมัครส.เขต33บางพลัดบางกอกน้อยหาเสียงมีประชาชนร่วมรับฟังคำปราศัยจำนวนมากนายเศรษฐาปราศัยว่าเรื่องค่าไฟค่าพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนพรรคร่วมรัฐบาลที่หาเสียงมาสัญญาจะลดค่าพลังงานอย่างไรขอให้อย่าเออเพราะเขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันทําได้ทําไมไม่ทําไปเลยทําไมต้องรอการเลือกตั้งเพราะถ้าทําได้ทําไปนานแล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกค่าไฟลดแน่นอนขอให้เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นสำหรับการเดินทางที่ลำบากต้องต่อหลายต่อยื่นบัตรหลายใบจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินอีกถ้าเราได้รับความไว้วางใจรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถ้าต่อรถเมย์ด้วยก็อีก10บาท30บาทจบเลยขอให้ไว้ใจพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวต่อว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลค่าแรงจะปรับขึ้น400บาทปีแรกที่เราได้เป็นรัฐบาลครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนเราจะเติมเต็มและเงินดิจิทัลวอลเล็ตเราจะให้ 10,000 บาทต่อคนซึ่งเงินตรงนี้ร้านค้าต่างๆสามารถรับได้ไม่ต้องกลัวรัฐบาลจะไม่มีเงินเรามีวินัยการเงินการคลังจัดหางบประมาณได้แน่นอนอย่าไปเชื่อคนที่บอกจะทำไม่ได้ยืนยันเราทำได้แน่นอนนโยบายเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากส.ส.กทม.ไม่ได้รับความไว้วางใจและผู้สมัครของเรา25คนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราคัดสรรมาอย่างดีตนมาวันนี้มาร้องขอคะแนนเสียงให้เลือกส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยขอให้เลือกทั้งคนทั้งเขตของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่สภาด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวปราศัยว่าตนจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะที่อุดรธานีมีคนโทรมาฟ้องว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยไปบอกชาวบ้านว่าเป็นพรรคที่พรรคน้องซึ่งมันไม่ใช่เป็นซะที่ไหนโถเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เธอไปแล้วมาบอกว่าเลือกเพื่อไทยแต่หัวใจไทยสร้างไทยมันจะเหมือนได้อย่างไรเลือกไทยสร้างไทยได้หญิงหน่อยแต่เลือกเพื่อไทยได้เฉลิมคุณหญิงสุดารัตน์เคยเป็นเจ้าแม่กทม.แต่วันนี้เพื่อไทยมีมาดามนครบาลแล้วเริ่มแล้วโหวตรอบ2โพครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66กับ4คำถามสุดเข้มข้นเลือกส.เขตพักไหนปาร์ตี้ลิสต์พักใดใครคือนายกรัฐมนตรีที่ใช่และบทบาทสว.ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสแกน QR code ในภาพหรือคลิกทำโพลได้แล้ววันนี้ที่